ทางด้านของธุรกิจโรงพยบาบาลนะครับถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับหลายๆคนเองก็อาจที่จะ เข้าไปใช้เรื่องของธุรกิจโรงพยาบาลกันมากยิ่งขึ้นไปดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ยอมที่จะใช้จ่ายกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจนี้เทรน์นี้ถือว่ามาแรงทีเดียวนะครับและถ้าพูดถึงเทรนดนี้นะครับการจะไปในโรงพยาบาลที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องมีเรื่องของความมั่งคั่งทีเดียวนะครับล่าสุดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ก็เลยจับมือนะครับเรื่องกับร่วมกับทางด้านของโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับที่จะขยายธุรกิจนะครับแล้วก็มีการให้การร่วมมือกันนะครับเพื่อรองรับกกกลลลุุ่่่มมูค้าทีเ หรือว่ากลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูงเพิ่มมากขึ้นครับโดยทางคุณอาทิตย์นันทวิทยานะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าจากกลยุทธ์กลับหัวตีลังกาของธนาคารนะครับที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมการให้บริการลูกค้าผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มล่าสุดครับก็รุกธุรกิจบริหารความมั่งคัง่งหรือว่า wealth management ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวชเพื่อยกระดับบริการด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด The First Prestige Health and Wealth Experience นะครับมีการเปิดตัวนะครับ The First l o u n g e and SCB Investment Center ศูนย์รวมความรู้และคำแนะนำด้านการบรหิหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลรูปแบบใหม่สไตล์ Glass House แห่งแรกในประเทศไทยครับเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า First Class ของโรงพยาบาลและก็กลุ่มลูกค้า Wealth ของ SCB นะครับที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำด้าน Wealth Banking ในอนาคตนอกจากนี้ครับด้านคุณอรพงษ์เทียนเงิน,งนประธานกรรมการ บริหารบริษัทดิจิตอลเวนเจอร์จำกัดในเครือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบอกว่าได้มีการพัฒนาโซลูชันด้านการชำระเงินครับอาทิเช่นสมิธเวดฟาส t p เพย์ระบบชำระเงินด้วยการสแกน QR วอารโค้ดที่จุด Fastpa y Station เชื่อมต่อกับระบบบิลของโรงพยาบาลครับทำให้ผู้ใช้บริการนั้นเห็นค่าใช้จ่ายและชำระเงินได้ทันทีรวมถึงแอปพลิเคชันสมิธเวดพลัสสามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเป็นเสมือนผู้ช่วยด้านสุขภาพที่ให้ข้อมูลครบครอบคลุมทุกด้านซึ่งขณะนี้ได้มีการนำ เริ่มทดลองใช้งานแล้วทั้ง2ระบบเป็นเวลา1เดือนครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์รวมถึงโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชนะครับพบว่ามีจํานวนธุรกรรมผ่านสมิติเวชเฟิร์สเพย์กว่า1,157ธุรกรรมเฉลี่ยราว50รายการต่อวันจากผู้ใช้ประมาณ1,200รยายทางนี้ก็คาดว่าจะขยายให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาบลในเครือสมิติเวชได้นะครับทั้ง7แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ครับ